The Workshop ตอนนี้เราจะไปดูกันต่อนะครับว่าดีไซเนอร์ไทยที่ไปไกลระดับนานาชาติเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางกันอย่างไรพี่ลูกแก้วนั้นเป็นดีไซเนอร์ที่ใช้ผ้าทอมือจากชุมชนมาออกแบบสินค้าและต้องการบอกถึงคุณค่าและเสน่ห์ของผ้าไทยให้ลูกค้าได้รู้จักเธอจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพราะสมัยนี้การขายของออนไลน์มีข้อดีมากๆคือลูกค้ามีอยู่ทั่วโลกถ้าเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้โอ้โหโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงลิบเลยทีเดียวพี่ลูกแก้วเขียนทุกอย่างบนเว็บไซต์ด้วยตนเองนะครับโดยใช้ทักษะการเขียนหรือ writing มาช่วยเสริมให้งานออกแบบน่าสนใจและแตกต่างเธอจึงให้โจทย์กับ2สาวดีไซเนอร์ฝึกหัดเป็นการคิดคอลเลกชันเพื่อสื่อออนไลน์ครับหนึ่งในสกิลของการเป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะคะก็คือว่า imagine หรือว่าคิดภาพในหัวว่าต้องการลุคออกมาเป็นยังไงก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ลองทำ mix and match collection ดูนะคะว่าลุคแบบที่น้องต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็สื่อสารออกมายังไงให้เรียกคอลเลกชันนั้นว่าอะไรนะคะอีกอย่างนึงก็คือการเขียนคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อที่จะโปรโมทของนั่นเองนะคะมันมีวิธีการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแหละในการเขียนออนไลน์ก็คือว่าทำไงให้มันน่าสนใจเนาะเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยคนในออนไลน์เขาไม่อยากอ่านอะไรเยอะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคอนเทนต์เราต้องสั้นและกระชับคือ short and brief นะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยคือว่าเสริมใช้ adverb เข้าไปได้ข้อมูลที่น่าสนใจในประโยคเดียวใช่ to describe หรือการพรรณนาแล้วมันแลดูแล้วมันเป็นผ้าทอนะ woven อะไรเงี้ยถ้าเป็น naturally woven โอ้โหมันทออย่างธรรมชาติมันมีความสวยงามอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่นะหรือว่าจะเป็นคำว่า locally sourced textile มันทำยังไงเราต้องบอกว่า this textile is from local area แต่ว่าถ้าเราใช้คำว่า locally sourced textile เนี่ยมันได้แค่เนี่ย3คำสามารถอธิบายสิ่งที่เป็นประโยคยาวๆได้Yeah. เอาละครับได้รับโจทย์จากพี่ลูกแก้วไปแล้วน้องๆก็ต้องลงมือเลือกเสื้อผ้ามา mix and match ให้เป็นคอลเลกชันของตัวเองงานนี้พี่เต้จะไม่ยุ่งเรื่องการเลือกคอลเลกชันของน้องๆนะครับเพราะสกิลหรือทักษะแฟชั่นของพี่เต้นั้นคงจะช่วยอะไรน้องๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการคิดชื่อคอลเลกชันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พี่เต้ก็พ่อจะมีคำแนะนำดีๆให้เสมอนะจ๊ะเคล็ดลับอย่างนึงเนี่ยคล้ายๆเหมือนแบบบ้านเราที่กรอนที่มีสัมผัสนอกสัมผัสในใช่ไหมถ้าเกิดจะให้มันคำมันสวยงามเนี่ยพี่เต้แนะนำว่าเล่นให้ง่ายเนี่ยคือใช้คำที่มันอักษรเดียวกันเสียงเหมือนกันแล้วมาให้ควบต่อกันแล้วถ้าเราอยากจะบรรยายภาษาไทยเพื่อให้ใครสักคนเห็นแล้วแบบโอ้ยมันโดนเลยหนูจะพูดว่าไงมันคือยังไงคู่นี้ simple โอเคแล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็น adverb ตามโจทย์พี่แก้วเขาเนี่ยSimply ถูกต้อง Simply เลยนะฮะหนูหาคำที่ขึ้นด้วยตัว S อีกสักคำหนึ่งจะเป็น C หรือ S ก็ได้ที่มีเสียง S ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่จะเรียบเรียงมานะคำในภาษาอังกฤษที่มีอยู่กี่หมื่นแสนคำเนี่ยลองดูว่าจะเอาคู่ไหนมาแต่ถ้าพี่เต้นะ Simply Saturday เป็นวันเสาร์ทุกวันใส่เมื่อไหร่ปุ๊บรู้สึกเป็นวันเสาร์เลยมันสบายอะไรก็ได้เป็นวันอาทิตย์ได้ไหมคะได้แต่ว่า Simple Sunday โอเคSunday siesta แต่อันนี้จะเป็นภาษาสเปนนี่ siesta แปลว่าการงีบการมีความสุขการนอนอย่างสบาย Sunday siesta คือนอนแล้วแบบมันใส่แล้วเหมือนได้นอนใส่แล้วเหมือนได้นอนเคล็ดลับการตั้งชื่อให้น่าสนใจโดยใช้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันน้องๆเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆด้วยได้นะครับตอนนี้เราไปดูกันต่อนะครับว่าแฟนตาและพิมจะคิดชื่อคอลเลกชันและคอนเซปต์ของตัวเองว่าอะไรโอ้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะคิดได้แล้วแต่เพื่อความมั่นใจก็ขอแอบไปซ้อมก่อนที่จะพรีเซนต์งานให้พี่ลูกแก้วดูนะจ๊ะมันต้องกระชับใช่มันต้องกระชับ Indie inner look Indie inner look Classic natural wear with your own style Unique style And when you wear you will feelconfident เดี๋ยวเรา comfort กับ confident out of it confident เราจะ comfort ใช่ไหม comfortable น้ำลายไหล yeah มี4อันใช่ป่ะเออก็จะมี comfortable confident unique and look good in your own style yay that way และแล้วก็ถึงเวลาที่2สาวดีไซเนอร์ฝึกหัดจะพรีเซนต์คอลเลกชันของตัวเองให้กับพี่ลูกแก้วดีไซเนอร์มืออาชีพกันแล้วล่ะครับเราไปดูกันนะครับว่าคอลเลกชันชิ้นแรกของน้องๆจะเป็นอย่างไรมีความแปลกมีคอนทราสต์คอนทราสต์คือความขัดแย้งในตัวใช่ซึ่งมันเก๋เพราะว่าใส่แขนกุดหนักมากแต่ว่ามันคอหนักมากเหมือนกันอันนี้ไม่เท่าไหร่มิกซ์น่ารักมากเอาแท็กไลน์ให้เขาดูซิแล้วที่เราแต่งกันไว้อะก็The name of this look is the indie inner look.
And the concept is classic natural wear with unique style. Very interesting. And when you wear this, you will feel comfortable, confident, unique, and you will looking good with your own style. Yeah. ข้อหลังนี่ไม่ได้สอนข้อหลังนี่เด็กตามเองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน่าสนใจมากเอาทีละอันนี้แต่ต้นเลยดิ Classic natural wear with unique style นะ So it's like it's classic and it's natural นะ Yeah and at the same time it's indie and it's comfortable it's so many things สุดเลยนะบรรยายได้แบบพรรณนาคนเห็นต้องซื้ออ่ะ Exactly โอ้ยก็แบบโหแต่ว่าในการเขียน tagline เนี่ยจริงๆมันก็ดีที่ใช้คำศัพท์เยอะๆที่แบบว่าคำ descriptive สามารถอธิบายอะไรได้เยอะเนี่ยแต่ว่าพอมันเยอะๆในประโยคเดียวกันแล้วว่าบางทีมันคนฟังเขาแบบโอ้โหมันหนักอ่านเสร็จแล้วโอ้โหแบบอะไรหนักไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเนี่ย too much of a good thing ของที่เยอะเกินมันเลี่ยนนะบางทีใช่อาจจะต้องแบบมีบาลานซ์นิดนึงแต่เข้าใจเลยว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรคือแบบอ่านแล้วสื่อได้เลยว่าเออเนี่ยคอนเซ็ปต์อายุเท่านี้ทำขนาดนี้นะสุดยอดมากแล้วเต็ม10คะแนนมืออาชีพให้เท่าไหร่ครับ 9.99 because nothing is perfect in life ไม่มีอะไรชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 9.99 เย้ผลงานชิ้นแรกของสองสาวผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายของการเรียนรู้เพื่อเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพนั่นก็คือการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งปกติดีไซเนอร์ไม่จำเป็นต้องมาขายของเองกับลูกค้าเองแต่พี่ลูกแก้วนั้นเป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ที่เลือกที่จะออกร้านแบบ Pop-up Store ตามอีเวนต์ต่างๆด้วยตัวเองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งลูกค้าก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการให้ข้อมูลกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ So this one is natural brown cotton mm-hmm. and white mm-hmm. but this one is dyed with ebony it's like a wild ebony seed right. so it becomes brown right. and then there is another one on the mannequin so that's indigo okay. so you have three colors of the skirt so how much is it? this one is 1480 can you give me some discount? well this it's hand, the entire process is handmade right. and it's quite difficult to makeSo we also promote fair trade and we give the producers the price right. they deserve. Okay. So it's a little bit difficult to give you a discount. Okay. Let me look around first. Sure. ช่วงหน้าถึงเวลาที่น้องๆจะต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าเองบ้างแล้วเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่พี่ลูกแก้วสอนไว้ก็คือเลือกใช้คำ adverb มาขยายให้สินค้าดูน่าสนใจมากขึ้นงั้นเราไปเรียนรู้การใช้ adverbจากครูหญิงกันเลยนะครับในช่วง English Focus เป็นดีไซเนอร์นะคะนอกจากต้องออกแบบเสื้อผ้าให้สวยเก๋ทันสมัยไม่ซ้ำใครแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องให้คำอธิบายหรือบอกอธิบายสินค้าให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกปกติถ้าเราพูดธรรมดาว่าโอ้เขาเย็บเสื้อผ้าเขาออกแบบเสื้อผ้าธรรมดาใช่ไหมแต่เราบอกว่าเขาออกแบบเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าตัดเย็บด้วยความประณีตมากเลยหรืออย่างสวยงามมากเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแล้วถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราจะทำแบบนั้นเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องใช้คำขยายเนาะคำขยายในภาษาอังกฤษก็มี2ตัวด้วยกันคือ adjective กับ adverb นะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์คุณหญิงเคยสอนไปแล้วก็คือว่าตำแหน่งของมันต้องอยู่ข้างหน้าคำนามที่มันขยายหรือหลัง verb to be หรือ linking verb นั่นเองคราวนี้เรามารู้จัก adverb กันบ้างดีกว่า adverb คืออะไร adverb ก็คือคำวิเศษนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือกริยาวิเศษแล้วตัวมันทำอะไรล่ะคะคำวิเศษเนี่ยก็เอามาขยายเหมือนกันเนาะขยายอะไรได้บ้างขยาย verb ก็ได้นะคะคือขยายกริยานั่นเองหรือขยาย adjective ก็คือขยายคำคุณศัพท์และมันก็ขยายตัวมันเองได้ด้วยนะคะวิเศษสมชื่อเลยจริงหรือเปล่าคราวนี้นะคะเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงอ่ะมันถึงวิเศษจริงๆแล้วมันขยายตรงไหนเรามาลองดูประโยคกันหน่อยดีไหมคะถ้าเราจะบอกว่าช่างเย็บผ้านะเย็บอย่างสวยงามเลยเราจะพูดว่าไงดีคะดูนะคะช่างเย็บผ้าคือ the dressmaker ใช่ไหมมีหลายคนแล้วก็ใช้คำว่า they the tailor หรือ dressmaker ก็ได้นะคะอันนี้อ่านว่า so นะไม่ใช่อ่านว่าสิวนะลูกสิวที่หัวเรียกว่า pimples นะอันนี้อ่านว่า so นะก็คือตัดเย็บนั่นเองนะคะอันนี้ subject กับ verb ใช่ไหมเขาเย็บผ้าเย็บผ้าแบบไหนเย็บผ้าแบบสวยงามมากเลยเนาะก็ใช้คำว่า beautifully เห็นไหม beautifully เติม ly นะคะลองสังเกตคำ adverb ส่วนใหญ่ 90% เลยมี ly อยู่ข้างหลังนะ they sew beautifully โอ้เห็นไหม
beautifully ขยายคำว่า so แปลว่าเขาตัดเย็บอย่างสวยงามมากเลยนะนอกจากขยาย verb แล้วมันขยาย adverb ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพิ่มคำนี้เข้าไป they sew very beautifully ยิ่งสวยงามมากเข้าไปอีกใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันขยายเฉพาะ adjective กับ adverb เนี่ยมันต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นเอา very วางไว้ข้างหลัง beautiful ไม่ได้เนาะอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะ they sew very beautifully อ้าวดูสิคะ very เนี่ยขยายคำอะไรไม่ได้ขยายคำว่า sew ใช่ไหมถ้าขยายคำว่า sew แปลว่าเขาเย็บมากอะผิดซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าสวยมากสวยมากนะก็คือ very ขยายคำว่า beautifully โอเคไหมอ่ะคราวนี้มาดูอีกประโยคนึงนะคะ this dress is beautiful เนี่ยคำว่า beautiful จำได้ใช่ไหมคะก็คือคำ adjective นั่นเองที่ครูหญิงบอกนะคะอ้าวคราวนี้ถ้าบอกว่าชุดนี้สวยก็ธรรมดาเนาะถ้าเราจะบอกว่าโหชุดนี้สวยมากเลยนะแล้วก็เติม adverb หรือคำพิเศษเข้าไปเพิ่มทำให้มันมี degree หรือน่าสนใจมากขึ้นถ้าเราต้องเติมคำว่ามากเราไว้ตรงไหนคะก็ต้องไว้ข้างหน้าเนาะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมีจุดนี้จุดนึงล่ะที่เราต่างกันเพราะว่าคำขยายของภาษาไทยอ่ะจะอยู่ข้างหลังเราพูดว่าสวยมากนะแต่ไม่พูดว่ามากสวยใช่ไหมคะในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยคำขยายส่วนใหญ่มักจะอยู่ข้างหน้าดังนั้นเวลาเราพูด this dress is very beautiful very ตัวนี้ขยายคำว่า beautiful เนาะตัวคำว่า very ก็เลยเป็น adverb อยู่ข้างหน้า beautifulง่ายไหมคะเด็กๆถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษและอยากจะพูดให้มันน่าสนใจก็ต้องเก่ง adverb เนาะถ้าหนูรู้จัก adverb คำ adverb เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่น they sew very neatly โอ้อย่างประณีตอย่างเรียบร้อยเลยนะคะหรือมีคำหนึ่งนะครูหญิงเอาคำศัพท์มาให้คำว่า exquisitely ล่ะexquisite เลยมันละเอียดละออมากเขาเย็บอย่างละเอียดละออทำเสื้อผ้าอย่างละเอียดละออน่าซื้อขึ้นมาเลยถูกไหมคะดูแพงขึ้นมาทันทีนอกจากคำว่า very ซึ่งเป็น adverb of degree ก็มีคำอื่นอีกที่น่าสนใจเช่นกันนะคะเอามาฝากคือคำว่า extremely แปลว่าสวยสุดๆเนี่ย this dress is extremely beautiful ฟังแล้วน่าซื้อขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะแล้วถ้าเด็กๆอยากจะเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้าได้สวยงามแล้วยังสามารถอธิบายสินค้าให้น่าสนใจเด็กๆ ก็ต้องไปฝึกเรื่อง adverb กันนะคะ